คุณคิดว่าข้าวหนึ่งเมล็ดสามารถเปลี่ยนประเทศได้หรือไม่ในอดีตเรามีความภูมิใจกันว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกแต่วันนี้ประเทศอื่นที่เริ่มต้นมาพร้อมกับเราเขาทิ้งห่างเราไปแล้วในแง่ประสิทธิภาพการผลิตโดยที่ประเทศของเรายังไม่กระเตื้องไปไหนเลยผมเองเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวและได้เจอกับปัญหามากมายแต่จากเหตุการณ์นั้นมันทำให้ผมได้เห็นว่าข้าวมีศักยภาพมากแค่ไหนถ้าคุณมองว่าข้าวเป็นแค่เมล็ดข้าวมันก็คงจะเป็นได้เท่านั้นแต่ข้าวหนึ่งเมล็ดมันมีส่วนประกอบอีกมากมายซึ่งเป็นส่วนที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ไม่สิ้นสุดแกลบอาจจะกลายเป็นแผงโซลาร์เซลล์หรือสารสกัดจากข้าวสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางเมืองไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตรมากมายถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าหามุมมองใหม่ๆถ้าทำได้นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนประเทศแต่มันคือการพลิกประเทศเลยนี่คืออนาคตใหม่ของเกษตรกรไทยแล้วใครจะจ่ายหนี้อ่ะทุกอย่างที่ผมพูดมาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าชาวนายังเป็นหนี้ชาวสวนยังไม่มีที่ดินทำกินสิ่งแรกที่ผมและพรรคอนาคตใหม่จะทำคือการปลดปรับหนี้และคืนที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรเพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะยืนหยัดและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับทุกอาชีพในประเทศไทย